สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยผมได้พาทุกท่านไปฟังมุมมองของแฟนบอลหลากหลายชาติในเอเชียกันมาแล้วที่มันก็มีบางความคิดเห็นที่มันน่าสนใจของชาวอินเดียรวมอยู่ด้วยในคลิปนี้ผมก็เลยจะขอพาทุกท่านไปฟังความคิดเห็นของแฟนบอลจากชาติเพื่อนร่วมกลุ่ม A ของเราอย่างอินเดียกันแบบเต็มๆโดยคอมเมนต์ตรงนี้จะมาจากฟอรัมในเว็บไซต์ฟุตบอลของชาวอินเดียและก็เพจทีมชาติอินเดียดังนั้นความคิดเห็นที่ได้มาจะเป็นความคิดเห็นที่เขาพูดคุยกันเองจริงๆไม่ใช่ความคิดเห็นที่ดูแบบโม้ๆเกลียนเกลียนแบบที่เราไปเห็นกันตามเพจฟุตบอลอาเซียนหรือว่าเพจของเอเชียนครับซึ่งแฟนบอลอินเดียกลุ่มนี้เขาจะมีมุมมองต่อกรุ๊ป A นี้อย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวอินเดียท่านแรกได้กล่าวว่าในกลุ่มนี้ UAE จะอัดเราเละพวกเขานั้นมีอับดุลรามานที่ถือเป็นนักเตะระดับโลกส่วนท่านต่อมาได้มองว่าผมคิดว่าเรามีกลุ่มที่ดีแล้วเพราะเราจะไม่ได้เจอกลุ่มที่ง่ายในฟุตบอลระดับนี้ดังนั้นเราจะต้องเล่นเกมกระชับมิตรกับทีมที่แข็งแกร่งให้มากๆเพื่อโอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปและถึงแม้ว่าเราจะผ่านเข้ารอบไม่ได้อย่างน้อยเราก็น่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีอยู่บ้างส่วนแฟนบอลท่านที่3ได้มาแสดงมุมมองว่าจากกลุ่มนี้มันมีแง่บวกอยู่ก็คือ 1. เราหลีกเลี่ยงทีมอย่างญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียอิหร่านและก็ซาอุและก็ 2. เราอยู่กลุ่มเดียวกันกับเจ้าภาพซึ่งทำให้เราน่าจะได้สนามและเมืองที่ดีที่สุดด้วยแฟนบอลอินเดียที่มากที่สุดส่วนข้อเสียนั้นก็คือจะไม่มีเกมไหนที่ง่ายทั้งไทยและบาเรนต่างเป็นงานที่ยากเรานั้นไม่มีโชคพอในโถที่4และก็โถที่2มันน่าจะดีกว่านี้ถ้าเราได้เจอทีมอย่างจีนเติร์กเมนิสถานโอมานเยเมนและก็ฟิลิปปินส์ในขณะที่ท่านถัดมานั้นเชื่อว่าเราสามารถสูสีกับบาเรนและถ้าเราโชคดีพอเราก็อาจจะยันเสมอกับไทยได้แต่กับ UAE นั้นพวกเขาจะถล่มเราพวกเขาเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันปีก่อนนู้นพวกเขาก็เคยเอาชนะมาเลเซียได้ถึง10ประตูต่อ0เลยส่วนท่านถัดมานั้นก็ได้มากล่าวว่าผมคิดว่านี่ต้องเป็นกลุ่มที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเราไม่สามารถเอาชนะ UAE ได้แต่เรามีโอกาสที่ดีที่จะหยุดทั้งไทยและก็บาเรนต่อหน้าผู้ชมในเวทีเอเชียแต่ท่านถัดมานี่ได้มากล่าวด้วยความสงสัยครับว่าพวกคุณต่างคิดกันจริงๆหรือว่าบาเรนนั้นเป็นทีมที่ง่ายที่สุดในโถ4แล้วซึ่งท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมเช่นกันครับว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดหลังอ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับกลุ่มที่ง่ายเช่นกันทั้งไทยและบาเรนนั้นไม่ใช่ทีมที่ง่ายที่สุดในโถเรานั้นมีแค่การปรากฏชื่อของ UAE ในโถ1เท่านั้นล่ะที่มันทำให้ดูง่ายส่วนแฟนบอลท่านที่8นี่มักน้อยครับที่เขาได้มากล่าวว่าผมหวังแค่ว่าเราจะเสมอกับบาเรนได้การได้เพียง1คะแนนก็จะถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วซึ่งตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าบาเรนชุดนี้ไม่ถึงกับแข็งแกร่งเหมือนในชุดที่เล่นกับเราในปี2011ซึ่งตรงนี้เนี่ยบาเรนและก็อินเดียเขาเคยเจอกันมาแล้วครับในศึกฟุตบอลเอเชียนครับรอบแบ่งกลุ่มนี่แหละในปี2011และเป็นบาเรนที่ถล่มอินเดียไปถึง5ประตูต่อ2ในครั้งนั้นมาที่ความคิดเห็นที่10ที่ได้มากล่าวถึงกุนซือของพวกเขาครับว่าคอนสแตนตินนั้นสมควรที่จะได้เป็นโค้ชในรายการระดับเอเชียไหมผมหวังว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองจากผลงานของเขาในขณะที่ท่านถัดมาได้มองว่าการชนะบาเรนและเสมอกับไทยน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้การได้อุ่นเครื่องกับทีมอย่างไทยหรือว่าจีนก็น่าจะช่วยเราในการเตรียมทีมเราจำเป็นที่จะต้องอุ่นเครื่องกับทีมจากอาหรับเยอะๆด้วยแต่ผมไม่แน่ใจนักว่าการที่เราจะได้เจอกับทีมนิวซีแลนด์ในศึกอินเตอร์คอนติเนนตัลครับมันจะช่วยอะไรเราสักเท่าไหร่ซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่านิวซีแลนด์นั้นเป็นคู่แข่งที่ดีแต่ผมเองไม่เข้าใจว่าไต้หวันนั้นสามารถเอาชนะบาเรนได้อย่างไรโดยที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือเกมเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดหนึ่งที่ไต้หวันสามารถเปิดบ้านเอาชนะบาเรนได้2ประตูต่อ1มาที่แฟนบอลท่านที่13ที่ได้มีมุมมองว่าถ้าเราเลือกผู้เล่นที่มีคุณภาพเราก็สามารถไปสู่รอบต่อไปได้เราจำเป็นที่จะต้องเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมที่มีคุณภาพอย่างเช่นเจอกับออสเตรเลียเกาหลีและญี่ปุ่นมันโอเคถ้าหากเราจะแพ้ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่มาแบบแรงนิดนึงครับโดยเขาได้มากล่าวว่าเตรียมพร้อมที่จะโดนยิงทำลายสถิติที่เสีย13ประตูของเราในปี2011กันได้เลย
แบ็คโฟของเราในปัจจุบันมันแสนห่วยผมคิดว่าการที่เราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีจากการพบกับทีมอย่างบาเรนและก็ไทยนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์ส่วนท่านถัดมานี่ได้มองว่าด้วยกลุ่มนักเตะที่อยู่ในทีมชุดปัจจุบันจากการเลือกตัวของกุนซือคอนสแตนตินเราจะไม่มีโอกาสเลยส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาก็ได้มากล่าวว่าจงเปลี่ยนคอนสแตนตินบอลยาวของเรากำลังทำลายการเล่นของทีมเรามีนักเตะที่มีพรสวรรค์มากมายการเล่นแบบครอบครองบอลคือสิ่งที่เรานั้นต้องการส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาประชดครับว่าถึงแม้ว่าเราจะได้อยู่กลุ่มเดียวกับภูฏานเนปาลและมองโกเลียคุณก็จะพ่ายแพ้ในทุกแมตช์ขอบคุณนะคอนสแตนตินที่ไม่เลือกนักเตะที่เหมาะสมกับทีมในขณะที่ท่านถัดมาได้มองในแง่ดีครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆแล้วอินเดียนั้นโชคดีนะกลุ่มนี้มันดูง่ายเลยส่วนแฟนบอลท่านที่19ได้มองว่ามันมีแค่ UAE เท่านั้นที่มันเหนือกว่าอินเดียในการจัดอันดับฟีฟ่าล่าสุดเราจึงควรหวังถึงสิ่งที่มันยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาได้มาโต้แย้งครับว่าผมคิดว่าอันดับฟีฟ่านั้นมันไม่สำคัญเลยทุกทีมในกรุ๊ป A ล้วนแข็งแกร่งกว่าอินเดียเราจำเป็นที่จะต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะคว้าชัยชนะส่วนท่านต่อมาได้มาเรียกร้องถึงการเปลี่ยนแปลงโดยการได้มากล่าวว่าได้โปรดไล่โค้ชคอนสแตนตินออกไปซะแล้วไปเอาโค้ชชาวสเปนระดับท็อปคลาสมาคุมแทนส่วนท่านต่อมาก็มาคาดหวังว่าการคว้าชัยชนะได้ในฟุตบอลอินเตอร์คอนติเนนตัลคัพในเดือนมิถุนายนจะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเรามากขึ้นอย่างแน่นอนในการที่จะต้องไปเจอกับทีมที่แข็งแกร่งในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ส่วนท่านต่อมานั้นได้มากล่าวว่าขอโทษด้วยนะที่ต้องบอกว่าเราจะต้องตกรอบแบ่งกลุ่มมันเป็นกรุ๊ปที่ยากการเตรียมทีมในแบบของเรามันทำให้เราไม่มีโอกาสเลยได้โปรดตื่นขึ้นมาเถิดสมาพันธ์ฟุตบอลอินเดียก่อนที่มันจะสายเกินไปเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่ามันเป็นงานที่ยากเลยอย่างดีที่สุดคือเราหวังจะชนะไทยได้แล้วก็ไปเสมอกับบาเรนถึงแม้ว่าบาเรนจะมีผู้เล่นโอนสัญชาติมาอย่างมากมายก็ตามทีส่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มากล่าวสั้นๆด้วยความเชื่อมั่นครับว่าเราจะสามารถเอาชนะทั้งไทยและก็บาเรนได้ส่วนความคิดเห็นในลำดับต่อมาได้มีมุมมองว่าเราจำเป็นที่จะต้องเอาชนะ1แมตช์และก็เสมออีก1แมตช์เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเรานั้นจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ซึ่งในกลุ่มนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำแบบนั้นได้มาที่แฟนบอลชาวอินเดียท่านสุดท้ายที่เขานั้นได้มากล่าวเอาไว้ว่าหวังว่าการเลือกตัวผู้เล่นจะสามารถทำกันได้ดีได้โปรดเลือกนักเตะที่เหมาะสมเพราะว่าเรามีผู้เล่นฝีเท้าดีอีกมากมายรออยู่ในทีมชุด U23 ที่สามารถทำผลงานได้ดีในศึกชิงแชมป์เอเชียกรุณาเลือกคนที่ถูกต้องและลองออกไปเล่นสัก 5-6 เกมด้วยทีมที่ดีนี้เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบศักยภาพของนักเตะเหล่านั้นได้ครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนฟุตบอลชาวอินเดียที่มีต่อผลการแบ่งสายฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ในครั้งนี้ที่ผมได้แปลและก็เรียบเรียงมาฝากกันแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ